ไม่มีบ้านครับไม่มีบ้าน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 นี่ก็ญาติจังหวัดท่านผอ.สำหรับผมที่อยากไปใหม่เลยนะครับไหวเนาะไหวเนาะบางจังจากสัมภาระนั้นไปกับมันเพื่อไปดูโครงการนี้ว่าขนาดนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีผมอยากจะย้ำเตือนครับปีนี้น้ำมาค่อนข้างจะน่าดูตามรายงานแล้วมากกว่าไต่พัดเกี่ยวได้ก็คือการที่จะบังไม่ว่าจะเป็นระบบการเตือนภัยป้องกันอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราพร้อมมาอะไรที่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราพร้อมที่จะสนับสนุนไม่ใช่แล้วก็หลายบาทเลยมาทีนี้นะครับผมย้ำเข้าใจความรู้สึกความทุกข์ยากของพี่น้องอีกและยิ่งมาพี่สถานการณ์โควิดอะไรต่างๆแต่ในระยะยาวเนี่ยผมเรียนว่าได้คุยกับผู้รู้หลายๆท่านปีนี้นะครับก็เราก็ได้รับรายงานนะครับแล้วก็การเป็นระยะนี้ว่าตอนนี้มวลน้ำมาจากราชการแล้วก็ต้องว่าแล้วว่าก็หลังจากที่ขึ้นเรือสามัญจิตเรือวันนี้มีความจำเป็นนะผมว่าคือก่อนน้ำจะมานี่ต้องตั้งหลักทันก่อนถ้าน้ำมาแล้วตั้งพี่น้องตั้งหลักไม่ทันเนี่ยเมื่อกฎหมายเราทำชัดเจนกับมันมีกฎหมายของทัพเรานะรัฐบาลจะเป็นที่ต้องมีการบรรยายาเพื่อจะไม่ต้องให้เสียหายความเสียหายเกิดขึ้นเขาไม่ได้ความผิดของเราถ้าไม่ผิดตามที่อบต.เป็นเจ้าที่หมอพูดเมื่อกี้เนี่ยผมจะเสริมนิดนึงเรื่องน้ำท่วมหมอก็พูดไปแล้วที่ไทยก็เป็นพรรคน้องใหม่ที่มีสสคนเดียวเรื่องของฝ่ายค้านเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ยปรากฏโดยทั่วผมนึกถึงตอนที่พี่น้องชาวโคราชคอยส่วนใหญ่พี่น้องก็จะถามเรื่องทำไมไม่สร้างถนนทำไมไม่มีงบประมาณในการต่อสู้ของพวกเรานะคือผมชื่อพันธุ์ตะเบยทวีสองสองไอ้ที่เกี่ยวกับเลยตอนนี้หมู่สามเอาเองด้วยความห่วงใยของคณะครับเดี๋ยวจะมีสสอีกสามท่านให้ได้กับพี่นี้หลักใจให้หลักใจได้ยินนะครับเรียนดังพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะเจ้าป่าสื่อสารไปวันนี้พี่น้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสบกับความทุกข์จากอุทกภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราก็จะพบว่าเมื่อมีอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นประจำเรื่อยมาแต่อย่างไรก็ตามเราก็ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านจริงๆก็มาจากทุกพรรคนะแต่ว่าในส่วนของพรรคฝ่ายค้านเราก็เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนทุกภูมิภาคทั้งประเทศเรามีความเข้าใจมีความเห็นใจก็อยากมาให้กำลังใจกับพี่น้องในส่วนของหน้าที่ของสภานิติบัญญัติเนี่ยก็คือหน้าที่ในการดูเรื่องกฎหมายกับการตรวจสอบรัฐบาลเพื่อให้ดำเนินการเนี่ยเราก็จะเอาปัญหาของพี่น้องไปช่วยผลักดันว่าทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกหรือถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วทำอย่างไรจะไม่ให้มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินหรือจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรอันนี้เราก็ในวันนี้ก็จะนอกจากจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อีกส่วนหนึ่งก็คือขณะนี้กำลังถูกน้ำท่วมแล้วก็อยู่ในภัยที่กำลังเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่มาที่โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากก็คือมีคุณครูของโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่4เนี่ยท่านต้องมาเข้าเวรที่โรงเรียนแล้วก็เป็นเหตุให้ลูกซึ่งอายุ19ปีเจอกับน้ำซัดไปจนกระทั่งมาทราบอีกทีลูกได้เสียชีวิตจากตัวเองที่ต้องมาเข้าเวรก็การเข้าเวรก็คือจากใช้ที่นี่เป็นศูนย์อพยพเพื่อจะมาดูแลประชาชนจึงเป็นความเสียสละที่สูงยิ่งแล้วก็ความเสียสละอันนี้ก็คือเสียไปซึ่งกับลูกซึ่งเป็นส่วนที่รักพวกเราเองเราก็ต้อง
ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณครูและก็ทางเพื่อนร่วมงานของคุณครูและพี่น้องอันนี้คือเหมือนต้องดูแลชีวิตคนอื่นจนชีวิตของคนในครอบครัวต้องสูญเสียไปเดี๋ยวหากจะมีจังหวะก็อาจจะลองไปกราบศพไปเคารพศพแล้วก็ในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็มีตัวแทนอาจจะมีการพูดในบางเรื่องซึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคือทางรัฐบาลปัจจุบันก็ดีทางพรรคฝ่ายค้านก็ดีเนี่ยเราเห็นว่าทุกปีจะเกิดขึ้นเราก็ได้มีส่วนในการผลักดันงบประมาณประมาณ 9,500 ล้านซึ่งเป็นโครงการที่เสนอมาขอเป็นงบพันในปีนี้เราก็ร่วมสนับสนุนเราเห็นว่าการศึกษาว่าถ้าโครงการนี้เกิดอย่างน้อยคนในเมืองซึ่งเป็นเหมือนแอ่งกระทะเนี่ยอาจจะภัยพิบัติอาจจะลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ก็ขอจะไปดูโครงการเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีการของงบประมาณปี 6,000 ปี 63ไปประมาณ7ทยอยสร้างนะฮะประมาณ371ล้านแต่ใช้ไปแค่ 8,300 ล้านไอ้8,300 บาทไม่ถึงล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็เลยเราก็จะไปดูว่าทำไมโครงการไม่เดินตามกำหนดเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าวันนี้เดินมา3ปีแล้วไปแค่ 11% อันนี้มันเป็นความฝันและเป็นความหวังของคนนครซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในการพัฒนาเนี่ยมันก็มีทั้งส่วนดีและส่วนที่ได้รับผลกระทบอาจจะเป็นเรื่องของต้องการจะไม่ให้คนในเมืองได้รับน้ำป้องกันน้ำท่วมไม่ให้คนในเมืองแต่ว่าในการพัฒนาก็อาจจะมีบางส่วนก็อยากจะให้ศึกษาให้รอบคอบเพราะมันยังมีส่วนที่เมื่อสร้างถนนสร้างไอ้คลองเลี่ยงเมืองเนี่ยมันก็ต้องทำมีการก็ต้องมีการเวนคืนที่ดินแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งหลายฝ่ายก็อยากให้ศึกษาให้รอบคอบแต่อย่างไรก็ตามวันนี้โครงการนี้เราต้องสนับสนุนแต่บนความสนับสนุนนี้นะเข้าไปเนี่ยมีตัวพ้องในทางงานเป็นช่องๆครับยักใจให้กำลังใจไอ้เล่จะเจอทับเกินได้ทำได้ทำเต็มที่เนี่ยช่องสามวันไปต้องเร่งข้าวกับช่องต่างไฟคันไฟกับสบายเฉยเลยว่าทับเกินกำลังนี้นะครับโดยพี่น้องเพราะฉะนั้นประสบจากตาการหนุกเหลืองโดยเฉพาะอำเภอปานพวกนี้อำเภอถึงย้ายท่วมหมากับในการจับนี่แล้วมาแต่นี่แล้วเดียวกับไปท่าที่จุดไปขาสักเดี๋ยวไปเฉลี่ยสักเกียรติไปปักงังเดี๋ยวพวกบางเดียวพอขาสักแท้ขึ้นมาข้าวถึงย้ายบางพวกจะมีอยู่เป็นก้อประมาณส่งลูกบานตรงนี้แต่ข้าวไม่ได้หนังเหลืองคืออยู่ตำบลบางหลวงกับทีนี้50ครอบครัวเรือนอีกทีก็ประมาณก็55ครอบครัวเรือนเดี๋ยวพวกผมได้ต้องไปเยี่ยมเยียนมีข้องติดไม้ติดมือนะครับดีจะสร้างหมายที่จะสวยได้ถ้าว่าข้องเนี่ยเราติดไม้มือมันไม่พอมันแต่นี้กำลังใจโดยเฉพาะผมมีคนนครมันต้องทำให้มากกว่าเรือนนะครับแต่ถ้าน้าคนความมันต้องความนั้นเลยไปชกเขาถูกไปนี่พี่น้องในตรงจังหวัดไกลมากคนไทยด้วยกันช่วยกันทำเพื่อผมจะนั่งก็ให้กำลังใจพุ่มว่าวันนี้คือถ้าว่านามถ้าพุ่มไม่ตกเลยนามมาผมไม่กว่านี้แหละมันเกิดจากพุ่มตกพอพุ่มถ้าพุ่มหยิบตกไปนามก็แห้งตรงนี้ได้พื้นที่มันก็แห้งไปแข็งหมดแล้วถ้าว่าพุ่มไม่ตกมันจะเดี๋ยวมันจะแห้งหมดตั้งแต่นั้นก็จะเยียวยาผมอยู่ในไฟแหลกสบายนี่ไฟฝันเลยคนขับเขียนเลยครับดันไม่ว่าโบกไฟเลยว่าสร้างขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าต่างโซ่ว่ามือหน่อยด่านนี้ลงเดียวกันทำเพื่อให้มันชัดเจนแต่โครงการนี้ชัดเจนมันจะเป็นปัญหาของเราได้นะครับตรงนี้มีความเชื่อมั่นอันนี้นะครับโครงการชัดเจนเดียวกันหวานเป็นสีนะครับผลจากงานเราเป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องทุกคนนะครับไม่ได้ร้ายให้บอกกันให้คุยกันนะครับต้องตรวจเส้นกันได้ก็ในนี้ปักหัวกันนะนี่ปักหัวกันนะครับนี่รองนายกนะปักหัวกันใจพวกมาคุยทางนายกเดี๋ยวนี้มันกันเลยไปพลาดตามานะเขาก็เป็นพวกพี่น้องมาได้
นะครับก็คุณมาร์ตให้พี่น้องดร.นิดเดียวกับคงจะบ้านควันหนักพวงเราเป็นเหมือนทับชิดมีปัญหาไรเดียวที่ทับชิดช่วยจีบคนเรากันบ้าบอจะขาดหมับรถเดี๋ยวนี้ใครจะมาเดี๋ยวนาบกันให้ครับขอบคุณมากครับโอเคเชิญเดี๋ยวเชิญคุณพี่เลยครับน้องมาช่วยน้องเด็กๆคนเดียวมาช่วยเก็บที่ไปให้ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวท่านท่านใส่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 ท่านความเสี่ยงกันหมดก็ผลกระทบเสียหายอย่างใหญ่นะครับก็ทุกบทอย่างที่หมู่นี้นะครับผมธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านที่ได้ประสบโทษว่าเดี๋ยวอย่างนี้เอาง่ายๆรับนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวหยิบจากโต๊ะไปเลยนะครับพร้อมนะครับ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 ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจครับ